เฮเซลเป็นนักปีนเขาเธอกำลังเตรียมกระเป๋าเพื่อเดินทางไปปีนเอเวอเรสต์คุณเห็นของอย่างอื่นที่เกินมาในกระเป๋าของเธอไหมดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะต้องใช้ส้นสูงหรูหราบนภูเขาแถมจากการที่ดูเปราะบางก็ไปทำอะไรไม่ได้ตอนปีนเขาเฮเซลเรียกแท็กซี่เพื่อให้พาเธอไปยังสนามบินเธอใช้แอปนี้มีรถที่ว่างอยู่4คันแถวบ้านเธอแต่มีแค่คันเดียวที่มาถึงบ้านเฮเซลได้คุณบอกได้ไหมว่าคันไหนคันที่3เฮเซลมาถึงสนามบินแล้วพอมองไปที่ตั๋วเท่านั้นแหละเธอถึงกับลมจับเลยคุณเดาสิว่าทำไมชื่อสนามบินในตั๋วไม่ตรงกับสนามบินที่เธอยืนอยู่เฮเซลต้องรีบบึ่งไปที่สนามบินที่ถูกต้องให้ไวที่สุดมีคนขับรถ2คนที่กระตือรือร้อนจะพาเธอไปคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนจะไปถึงจุดหมายเร็วกว่าแม้ว่ารถคันที่2จะดูแพงกว่าและเก๋กว่าแต่รถมันยางแบนดังนั้นเฮเซลควรเลือกคนขับคนแรกในที่สุดเฮเซลก็ได้ขึ้นเครื่องเธอพลอยหลับไปทันทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นสักพักเธอก็รู้ตัวว่ามีคนขโมยโทรศัพท์ของเธอไปเธอสอบถามผู้ต้องสงสัย3คนบิลบอกว่าผมดูหนังอยู่ตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้หันไปทางไหนเลยโทษทีคายบอกว่าผมก็หลับไปเหมือนกันจนคุณปลุกผมนี่แหละชิล่าบอกว่าฉันกลัวการนั่งเครื่องฉันก็เลยฟังเพลงผ่อนคลายแล้วก็หลับตาลงคุณเดาได้ไหมว่าใครขโมยมือถือของเฮเซลไม่มีใครขโมยเธอทำมือถือหล่นพื้นอยู่นี่เองเห็นไหมได้เวลามื้อค่ำแล้วใครบอกเฮเซลว่าเขาจะให้ของหวานของเขากับเธอถ้าเธอเดาถูกว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่เรามีคำใบ้วันก่อนเมื่อวานใครอายุ22ปีและปีหน้าใครจะอายุ25ปีคุณช่วยเฮเซลไขปริศนานี้หน่อยได้ไหมวันนี้เป็นวันที่1มกราคมและวันเกิดของใครตรงกับ31ธันวาคมดังนั้นใครอายุ22ปีในวันที่30ธันวาคมแล้วเขาก็อายุ23ปีในวันที่31ธันวาคมปีนี้เขาจะอายุ24ปีและปีหน้าเขาจะอายุ25ปีในที่สุดเฮเซลก็ลงเครื่องที่เนปาลเธอเข้าไปในส่วนรับกระเป๋าและเห็น3สิ่งแปลกประหลาดทันทีคุณล่ะเห็นเหมือนกันไหมมีสุนัขอยู่ในกระเป๋านี้สัตว์จะไม่อยู่ในกระเป๋าสัมภาระปกติรถเข็นกระเป๋านี้ไม่มีล้อและล้อลอยอยู่ในอากาศแล้วเรือพวกนี้ก็จอดอยู่ข้างนอกหน้าต่างไปพร้อมๆกับเครื่องบินเฮเซลมาถึงจุดนัดพบสำหรับนักปีนเขาที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยหญิงทำความสะอาดบอกว่าฉันกำลังง่วนกับการทำความสะอาดห้องน้ำอยู่แล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยไม่เห็นใครเลยยามบอกว่าโอ้ใช่เขาเลื่อนการประชุมกันไปพรุ่งนี้ผมมั่นใจและพนักงานบริกรก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่ตลอดและไม่สังเกตเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ไหนเลยใครกันที่โกหกยามโกหกเห็นป้ายไหมการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่ดาดฟ้าพวกเขาเลยไม่เห็นนักท่องเที่ยวระหว่างทางที่จะขึ้นไปที่ดาดฟ้าเฮเซลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดหน้าต่างชั้น10อยู่แล้วเธอก็เกิดลื่นแล้วตกลงไปเธอไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและไม่มีอะไรมารองเผื่อตกเลยแต่ว่าเธอไม่บาดเจ็บสักนิดมันเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทำความสะอาดหน้าต่างอยู่ในตัวตึกในที่สุดเฮเซลก็เจอกับกลุ่มนักปีนเขาแต่หนึ่งในนั้นเป็นตัวปลอมคุณเดาได้ไหมว่าใคร
ชายคนนี้มีหนวดปลาหมึกแทนที่จะเป็นมือเขาไม่ได้มาจากโลกนี้แน่เฮเซลเดินทางต่อไปกับกลุ่มนักปีนเขาเธอหยุดเพื่อถ่ายรูปแล้วเกิดพลัดหลงกับเพื่อนๆสักพักเธอก็เจอกับถนนสามสายที่นำไปสู่หมู่บ้านภูเขาแห่งถัดไปแต่ว่าแต่ละสายนั้นมีการผจญภัยซ่อนอยู่มีเสือดาวหิมะที่หิวโหยเดินอยู่บนถนนสายแรกและมีกลุ่มจามารีหิมาลัยเดินอยู่บนถนนสายที่2และถนนสายที่3นั้นจะให้เดินทะลุผ่านบริเวณที่หิมะจะถล่มเป็นอันตรายหากเดินไปก็จะทำให้หิมะถล่มร่วงลงมาทางไหนที่ปลอดภัยกว่าเพื่อนเฮเซลควรเลือกถนนเส้นที่2แม้ว่ากลุ่มจามารีจะดูหน้าตาน่ากลัวแต่ที่จริงมันกินพืชและไม่ดุร้ายเฮเซลเช็คอินเข้าโฮสเทลในท้องถิ่นนั้นเธอทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในห้องแล้วก็ออกไปชมหมู่บ้านหลังจากนั้นพักใหญ่เธอกลับมาแล้วก็พบว่ามีคนขโมยพาสปอร์ตเธอไปเฮเซลโทรเรียกปลัดอำเภอและเขาก็สอบปากคำผู้ต้องสงสัย4รายผู้จัดการโรงแรมบอกว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับการจัดกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่งมาถึงผมไม่ทันสังเกตเลยว่ามีโจรเจ้าของโฮสเทลบอกว่าผมก็ยุ่งอยู่กับส้วมตันทั้งวันเลยเนี่ยคนสวนบอกว่าไม่ได้เดินเข้าไปในโฮสเทลเลยกำลังรดน้ำต้นกุหลาบอยู่ในสวนนู่นแน่พนักงานทำความสะอาดบอกว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับการให้อาหารปลาที่ล็อบบี้ผมไม่เห็นอะไรที่ผิดสังเกตเลยใครกันที่โกหกพนักงานทำความสะอาดคุณเห็นตู้ปลาในล็อบบี้หรอเฮเซลเข้าไปในร้านอาหารท้องถิ่นพ่อครัวเสนออาหาร3รายการให้เธอเลือกคุณช่วยเธอเลือกจานที่ปลอดภัยที่สุดได้ไหมมีหนอนตัวนึงอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแมลงวันบินว่อนอยู่รอบข้าวท่าทางจะหูกไว้นานไปดังนั้นเฮเซลควรเลือกแซนด์วิชนี่ในหมู่บ้านเฮเซลเจอกับไกด์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าลูฟเขาเสนอตัวว่าจะพาเฮเซลไปดูทางลัดที่สุดเพื่อจะพาไปยอดเขาแต่ก่อนอื่นเฮเซลจะต้องไขปริศนานี้ก่อนลูฟและภรรยาของเขามีลูก7คนครึ่งหนึ่งเป็นลูกชายเป็นไปได้ยังไงกันคุณช่วยเฮเซลไขปริศนานี้หน่อยได้ไหมก็ทั้งหมดเป็นลูกชายหมดเลยไงล่ะลูกและเฮเซลเริ่มต้นการเดินทางระหว่างทางเขาก็แนะนำเฮเซลว่าให้ไปชมถ้ำพิเศษในพื้นที่แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าเธอเกิดหลงอยู่ในถ้ำเธอเดินไปทั่วถ้ำสักพักแล้วเจอกับอุโมงค์3แห่งนี้มีทางไปสู่ดวงอาทิตย์ในอุโมงค์แรกและมีกล่องที่มีอัญมณีวิเศษโบราณอยู่ในอุโมงค์ที่2แต่อัญมณีนี้จะสาปทุกคนที่ได้เห็นมันและสุดท้ายอุโมงค์ที่3ซ่อนแมงป่องที่มีพิษอยู่มากมายเฮเซลควรเลือกทางไหนทางที่2ก็อัญมณีมันถูกล็อกอยู่ในกล่องเฮเซลก็แค่เดินผ่านไปซะเฮเซลจะต้องข้ามบึงที่มีพิษนี้เพื่อเดินทางไปต่อวิธีเดียวที่จะทำแบบนั้นได้คือกระโดดจากก้อนหินก้อนนึงไปยังอีกก้อนนึงคุณช่วยเธอเลือกหินก้อนสุดท้ายอย่างชาญฉลาดได้ไหมแต่ละก้อนจะมีตัวเลขเฉพาะอยู่คือ1 5 9 13 17และ21การเรียงกันนี้จะเกิดขึ้นโดยเติมเลข4ไปเรื่อยๆดังนั้นก้อนที่เหลือควรจะเป็น25ไม่ใช่27เฮเซลเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเจอกับสัญลักษณ์แปลกๆที่สลักอยู่บนหินคุณช่วยเธอไขคำแปลของรหัสนี้ได้ไหมลูกศรนั้นชี้ไปทางขวาตัวอักษรนี้เป็นตัวอักษรส่องกับกระจกหากคำว่า POT อยู่ด้านขวามันจะแปลว่า TOP หรือท็อปที่แปลว่ายอดเขาจะอยู่ด้านซ้ายทีนี้เฮเซลก็รู้ทิศที่ถูกต้องแล้วชักจะมีเมฆมากแต่ว่าเดี๋ยวฝนก็คงจะตกเฮเซลตัดสินใจว่าจะหลบฝนใน1ใน3ถ้ำนี้เพื่อกินมื้อเที่ยงคุณช่วยเธอเลือกสถานที่หลบฝนที่ปลอดภัยที่สุดได้ไหมให้ลองดูรอยเท้าพวกนี้ถ้ำแรกนั้นอาจจะเป็นที่อยู่ของครอบครัวหมี
แม่หมีจะโกรธมากแน่นอนเพราะว่ามันหวงลูกและคอยปกป้องลูกส่วนถ้ำที่2เห็นได้ชัดว่ามีคนเดินเข้าไปแล้วกลับออกมาซึ่งแปลว่าน่าจะพอได้แล้วทีนี้ให้ลองดูถ้ำที่3มีคนเข้าไปแต่ไม่เคยกลับออกมาเลยดังนั้นเฮเซลควรจะเลือกถ้ำที่2ในที่สุดเฮเซลก็มาถึงยอดเขาสักทีทันใดนั้นพ่อมดใจดีก็โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาทักเธอเขาแนะนำให้เฮเซลย้ายไปยังโลกเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่เขาบอกว่าฉันจะพาเธอไปที่ทางเข้าถ้าเธอไขปริศนาได้ฟังดีๆล่ะฉันบอกปากมากแค่พูดถึงฉันฉันก็แตกได้แล้วฉันคืออะไรเดาได้ไหมว่ามันพอจะเป็นอะไรได้คำตอบที่ถูกต้องคือความเงียบพ่อมดพาเฮเซลไปที่ประตูมีประตู3บานแต่มีแค่บานเดียวเท่านั้นที่จะพาไปยังโลกเวทมนต์คุณช่วยเฮเซลคิดหน่อยได้ไหมบานที่2เท่านั้นที่จะพาไปยังจุดหมายได้บ๊ายบาย